ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะวันนี้ที่รักทำอะไรเพื่อนเพื่อนจ๋ากบมาทักทายเพื่อนเพื่อนค่ะวันนี้กบทำนี่เทนหมกหม้อปลานิลนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าวันนี้เดี๋ยวกบขออนุญาตถือกล้องเองนะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋ากบวันนี้กบทำหมกหม้อปลานิลนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋ากบได้ปลานิลมาจากร้านจีนเนาะก็คือแบบว่าเห็นเมนูไปบ้านเพื่อนๆนี่แหละค่ะมีเพื่อนๆทำหมกหม้อปลานิลนะกบก็เลยอยากกินนะคะตอนนี้กบก็จะทำหมกหม้อปลานิลนะคะอันนี้ก็คือคลุกทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีเครื่องแกงก็จะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกแดงเกลือนะคะหอมแดงกระเทียมแล้วก็โขกๆนะคะเพื่อนๆจ๋าแล้วก็เอามาคลุกกับเนื้อปลานะคะผักของกบก็มีเนี่ยค่ะผักขยงนะคะผักขยงบ้านกบเรียกผักขยงนะคะผักขยงแล้วก็ต้นหอมผักชีนะคะก็ปรุงด้วยปลาเกลือนะคะน้ำปลานะคะขนอนิดหน่อยนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะก็คือผงชูรสนั่นเองนะคะเพื่อนจ๋าโอเคตอนนี้กบกำลังเปิดเตาน่ากินแน่นอนนะคะมื้อนี้นะคะกบก็จะมาทักทายเป็นคลิปสั้นๆนะคะแล้วก็นี่ค่ะข้าวเหนียวนะคะเพื่อนๆจ๋าหมกหม้อปลานิลแล้วก็นึ่งข้าวเหนียวนะคะเราก็จะมีตบท้ายนะคะที่กบได้ขนมมา3อย่างนะคะ3อย่างนี้อยู่ที่ราคา10กว่าเหรียญนะคะเพื่อนๆจ๋านี่มาดูทาร์ตไข่นี่กบไปวันนี้เขามีโปรโมชั่นนะคะเพื่อนๆซื้อ6ชิ้นนะคะก็จะอยู่ในราคา10เหรียญ นะคะเพื่อนๆจ๋าก็ตกชิ้นละเท่าไหร่อ่ะ10เหรียญ300ก็ตกชิ้นละเท่าไหร่6 2เป็น2 3เป็น18 6 4 24 6 5 30ชิ้นละ50บาทนะคะเนี่ยชิ้นละ50บาทนะคะเพื่อนๆกบก็ได้ทาร์ตไข่มา6ชิ้นแล้วก็นี่ค่ะครั้งก่อนนู้นน่ะกบว่ากบจะซื้อนะคะแต่กบไม่ได้ซื้อนะคะเขาบอกว่ามันเป็นมะพร้าวนะคะเนี่ยแบบนี้นะแล้วก็นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นโยเกิร์ตนะคะไส้เนี่ยมันเป็นสีขาวนี่ก็คือโยเกิร์ตนะกบซื้อมาครั้งก่อนนู้นอ่ะคือมันอร่อยกบก็เลยแบบโอเคซื้อมาเพิ่มนะคะก็เป็นคลิปสั้นๆ นะคะมาทักทายเพื่อนๆ นะคะเพราะว่ากบก็ไม่มีคลิปลงอีกแล้วค่ะเพื่อนๆจ๋า โอเคค่ะเพื่อนๆก็มาค่ะเพื่อนๆมาหยิบเนี่ยค่ะมาหยิบทาร์ตไข่ไปทานนะคะคนละ1ชิ้น1ชิ้นนะคะถ้าไม่พอก็แบ่งกันคนละครึ่งชิ้นนะคะส่วนนี้พอแน่นอนนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะมีหลายชิ้นมาก2 4 6 8 10 12 12ชิ้นนะคะโอเคกบมาทักทายเพื่อนๆค่ะกบก็จะไปแล้วนะคะกบขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าที่รับชมนะคะเป็นกำลังใจให้กบเสมอเลยนะกลับมาที่นี่ดีกว่าสวยงามมากกว่าเป็นกำลังใจให้กบเสมอเลยนะคะไม่ว่ากบจะทำคลิปอะไรลงไปนะคะเพื่อนๆก็ยังเป็นกำลังใจนะคะมาเยี่ยมเยียนกบนะคะไม่ขาดเลยนะคะเพราะว่ากบลงคลิปทุกวันนะคะถามว่าขยันลงคลิปหรอทำไมมีคลิปลงทุกวันก็จะพยายามนะคะเพื่อนๆก็จะพยายามลงคลิปให้ได้ทุกๆวันนะคะยังไงก็คือยังไงก็ต้องหาคลิปมาทักทายเพื่อนๆให้ได้ค่ะ เพราะว่ากบก็ไม่มีอะไรทำนะคะอย่างที่บอกนะกบไม่มีอะไรทำกบก็พยายามลงคลิปทุกวันแล้วก็จะไปหาเพื่อนๆให้ทุกๆวันให้ครบนะคะโอเคกบก็ขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆจ๋าที่รับชมคลิปนะคะกบขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเม้นขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันนะคะขอบคุณมิตรภาพดีๆที่มีให้กบเสมอทุกวันทุกคลิปนะคะเพื่อนๆรักษาสุขภาพด้วยนะคะนี่หมกหม้อของกบเดี๋ยวกบยังกบเปิดเตาแล้วนะคะรักเพื่อนๆทุกคนค่ะกบไปแล้วค่ะบ๊ายบาย